ุมปากแน่เลยเป็นธรรมดาวันนั้นเราประชุมวันนั้นเรามีประชุมพอดีด้วยนะวันที่19คณะประชุมอะไรอ่ะมันพุธไงมันพุธประชุมเรื่องกับชลายระดับบ้านแล้วมันไม่ใช่เรียกประชุมแล้วคุณน้าจะอัปเดตเลยหรือเปล่าอัปเดตเลยก็นั่งรถสล็อตเหลือ30นะฮะจดเวลาประชุมกับรถสล็อตเหลือ30แล้วก็ตัดสล็อตเก้าอี้ออกไม่รถสล็อตก็เพราะว่าไม่ต้องตัดสล็อตหรอกก็มี31คนไงอืม31น้องจำกัดการใช้รถประมูลชึบๆไอ้นี่เวลาจะโกหกอะไรอ่ะมันก็ช่วยดูถึงความเป็นไปได้นิดนึงเวลาจะแกล้งใครเนาะนี่โอเวอร์เกินจำกัดสล็อตรถประมูลมึงบ้าหรือเปล่าเขาคงเชื่อมึงนะแล้วเขาก็จะด่ามึงว่าแล้วกูจะเสียตังค์ประมูลไปทำเหี้ยอะไรโอ้ไอ้นี่แบบไม่มีพื้นฐานของการแกล้งคนเลยว่ะแย่เดี๋ยวเป็นคนดีสงสัยก็เป็นแค่แบบมีหน้าล่ะมึงถึงตามผัวมึงไม่ทันใช่จอนครับผมแต่ผมจะไม่ทำให้บ้าใครแตกครับขอไม่ออกความคิดเห็นครับออกเสียงครับตัวมึงก็เสียงเองเหมือนกันนะน้องก็พูดไปจอนก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตู้ครับผมก็ออกเสียงครับจะตีพักบ่ายหายหมดเลยไอโมจิทำไมมึงถึงมาแบบบ่ายขนาดนี้ไว้หลานเอ๊ะหนูบอกแล้วหนูสิกลับมาไงอ๋อกลับมาทำไมอ่ะอ๋อกลับมาหาลุงไงใช่เหรอแต่ช่วงนี้ลุงมาแป๊บเดียวดิอารุณสิไปแล้วเหรอใช่ไปแล้วอ้าวไม่ใช่ละโมเมนละรู้สิตัวไผ่ก็ได้แต่โมเมนตัวหนูครับจอนแปลได้ปะเออเอาตรงครับขนาดผมฟังนางฟ้าผมยังฟังไม่ค่อยออกเลยครับแล้วผมก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันครับตัวลุงตัวคืออะไรอ่ะแบ็คมาร์เก็ตแบบเนี่ยมาตั๋วกันไม่ใช่ค่ะตั๋วกันโกหกเหรอแม่นฮะอ๋อตั๋วคือโกหกกูนึกว่าตั๋วกูคิดไปนู่นเลยตั้มกันแบบอย่ามาใช้คำแสลงหรือเปล่าตั้มไม่ใช่ครับอาจจะไม่ใช่ครับโกหกอย่ามาโกหกกันสัตว์เอ้ยไม่มีเหี้ยอะไรเสียวๆเลยใครอ่ะสองพี่น้องซูกับสกายแฟนเก่าเมโลรีละหนึ่งล้านว่าไงสี่รีละล้านเอาไหมเอ้ยคุณพูดว่าฉาดเช่ารถคุณมายืมอะไรอ่ะพี่จอนคุยกับใครอ่ะพี่เอ้าไงแค่นี้ก่อนอย่าให้น้องโทรไปว่าไงกายมึงถอดหมวกยังมึงถอดหมวกกายอย่าตลกถอดหมวกนะดูดิทำไมผมถึงใส่หมวกไม่ได้อ่ะอย่าตีสนิทอย่าตีสนิทพี่เมโลก็ใส่หมวกพี่จอนไม่ไม่โลนเขาก็อยู่ของเขาไม่เกี่ยวกันเอาละผมก็อยู่ของผมนะไม่เกี่ยวสวัสดีครับเอ้ยคุณทำไรอ่ะมึงติดหนี้อีกแล้วเหรอใช่ครับไม่มึงเป็นหนี้ทำเหี้ยอะไรเยอะๆวะผมมันต้องมีครับนะไอ้เหี้ยทั้งในทั้งนอกเลยนะไอ้สัตว์ชีวิตเนี่ยเลิกสักทีเหอะนิสัยเงี้ยเวลามันคว้าอะไรไม่ถึงก็จะไปลำบากตัวเองเลยน้องเอ้ยไม่พี่เข้าใจปะก็เหมือนกับที่มึงใฝ่ฝันว่าอยากจะมีเมียสองคนน่ะแต่หยุดอยู่ที่คนเดียวหรอครับตอนนี้เฮียหยุดไว้ก่อนเดสัตว์เมียมันจับได้อุ้ยไม่ได้จับได้ครับมันนั้นเป็นแค่ความฝันครับนะความฝันเฮียอะไรเห็นตีกันแทบบ้านแตกคันนู้นดีกว่าพี่เอาเงียบเลยเฮ้ยแต่เลื่อนเพลงฟังแล้วคิดถึงมาเจนต้าเกิร์ลว่ะโหนานมากเลยนะครับเนี่ยเออแตกระแหงกันไปหมดแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วแถมแยกย้ายกันไปเป็นโจทย์กันด้วยอ่ะคนก็เหมือนไปอยู่ออควีนกับนมผงใช่ใช่แล้วปัญหาคือใน MV ยืนข้างๆกันด้วยวันเวลาเปลี่ยนครับใจคนเราก็เปลี่ยนได้อ่ะก็จริงก็เหมือนกับไอ้แก๊งออควีนที่ไม่สมไม่เหมาะสมกับเป็นเก้าอี้อ่ะเหมาะสมอยู่ฮะเหมาะสมยังไงอ่ะแต่ผมว่าถ้าแบบว่ามีแก๊งผู้หญิงโดนที่แบบว่ามีไฟกว่าก็น่ามันครับไม่น่าจะมันหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วออควีนก็โดนถลุงเห็นได้ชัดเจน
ผมตอนนี้ผมเชียร์โอเวอร์เลยดีครับน่ามาอยู่เออเชียร์เหมือนกันเพราะว่ายังไงอะหน้าลายนั้นน่ะเป็นน่าจะเป็นเก้าอี้ที่แท้จริงอะถูกครับไม่ใช่วันๆถ่ายแต่รูปนี่พูดลอยๆนะผมมาแล้วนะอะไรนะไอ้คุณทำอะไรกันนะก็ยืนคุยเบื่อแล้วนะเบื่อแบบไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจมีเก้าอี้แต่ว่าแบบพอมันตีมันพอมันผ่านเทสเก้าอี้ไอ้จอนมึงคิดดูดิเงียบนิ่งๆแล้วก็ยืนข้างฟุตบาทเหมือนเดิมรับไม่ได้วะมึงก็มาเป็นเชฟไงความรับผิดชอบเก้าอี้ไม่มีเลยจริงถ้าเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยขายข้าวเหรอเป็นเชฟครับขายข้าวแต่บ่มีข้าวครับไอ้เจี๊ยบอยู่ป่ะไอ้เจี๊ยบอยู่ป่ะไอ้เบอร์เจี๊ยบเบอร์อะไรเบอร์เต็มหม้อเบอร์76780ครับนะไอ้เจี๊ยบอยู่ไหนเจี๊ยบอยู่แลนเขียวพี่ใช่เหรอเดินมาแฟตแลนเขียวไอ้ดิแฟตแลนเขียวอ่ะเออไปจองน้องเห็นเขาปึ๊บๆเห็นเขาความไหมครับไปรุ่นครับครับพี่รีเจี๊ยบแก๊งมึงไม่ค่อยเดินเลยน้องเอ้ยต้องลุยสักหน่อยไหมลุยกับใครอ่ะพี่วอร์มสักแก๊งหามาเลยอู้ตอนนี้ไม่ได้เลยอ่ะพี่ทำไมอ่ะหนูบอกเลยตอนนี้หนูยังไม่พร้อมกันส่งหนักจริงๆหนูขออีก3อาทิตย์อ่ะเดี๋ยวหนูพร้อมเครียดว่ะรถประมูลรถประมูลสิ้นเดือนเอาไหมโอเคครับถ้าพูดถึงก็เพื่อสิ่งนั้นแหละพี่โหแม่งกูอยากรู้เลย60คนมีอยู่50กว่าคนจะฟาร์มเท่าไหร่กันวะออนหุยโตแล้วแกจะดีกันทำไมล่ะหมดไฟหมดไฟคือหมดไฟนะหมดไฟคือหมดไฟเว้ยถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นให้คนที่มีไฟเขาขึ้นมาได้ป่ะเว้ยเอ้ยแกก็แบบให้โอเวอร์เลดี้ถอยหลบให้เขาไหมเขากำลังมาหลบเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่ก็หลบให้เขานั่งเก้าอี้ไปเลยไหมหลบไปเลยหลบชิดไปเลยชิดมุมไปเลยเข้ามุมไปเลยก็พูดธรรมดาถ้าอยากนั่งก็ไปชิงเอาโอ้ยเดี๋ยวถ้าเขาชิงได้จะรู้สึกบอกเลยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็พูดไปก่อนถ้าผมบอกเลยนะถ้าชิงได้ออคควีนมีแตกอ่ะงานเนี้ยมีแตกกันบ้างอ่ะเออแกก็คิดบ้าไม่มีหรอกอะไรขนาดปกติยังจะแตกเลยครับนะถ้าพูดกันตรงๆไอจอนมันแรงกันไปแล้วนะเว้ยจริงอันนี้เรื่องจริงวันนั้นเห็นยืนทะเลาะอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้กูแอบฟังอยู่หยอกเล่นผมเคยบ่นจิ๊บแกไปทีนึงแล้วครับเรื่องแก๊งครับแก๊งออควีนนะครับคือมันเหมือนไม่ใช่แก๊งครับมันเหมือนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะผมเคยเซิงจิ๊บแกไปทีนึงครับเฮ้ยจอนจอนใจเย็นจอนจอนเกรงใจเมียมึงหน่อยน้องมันไม่อยู่แล้วครับตอนนั้นอ่ะผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งไม่อยู่แล้วครับตอนนั้นอ่ะปล่อยไปแล้วครับไม่ก็ตะกี้มึงบอกมึงเซิร์ฟไอ้เจี๊ยบแล้วใจเย็นน้องไม่ใช่ผมด่าครับเซิร์ฟเพราะว่าด่าอ๋อด่าอ๋อโอเคไอ้เหี้ยกูก็เสียวฟรีนะครับท่านี้กูก็เสียวฟรีเลยน้ำท่วมโลกอ่ะโลกน่าจะแตกอ่ะพี่ดูตรงละเจี๊ยบๆนักเลงขี้เมามึงคิดว่าไงโอ้ยพี่เมื่อก่อนหนูก็เมาอยู่กับไอ้จอนี่แหละมันก็เมาอยู่กับหนูนั่นแหละพี่มันเมาแล้วมันเลือนครับผมทีบหัวมันอ่ะมันทีบหัวหนูจริงมันเลือนจริงน่าเบื่อว่ะแล้วแต่หัวไอ้พวกน่าเบื่ออย่าคิดมากครับนะฟาร์มไปแล้วกันตั้งใจฟาร์มไปแล้วกันโอเคครับไม่รู้จะอยู่หนูทำได้ดีที่สุดไม่รู้ว่าแก๊งไหนจะแตกบ้างนะหลังจากอัปเดตใหม่อ่ะอัปเดตใหญ่เห็นเห็นนะบอกว่าแก๊งเหลือแค่30คนนะเจ็บๆก็แบ่งไปสองแก๊งเดี๋ยวแบ่งเป็น2แก๊งเฮ้ยถ้ามึงแบ่งเป็น2แก๊งนี่คือมึงซวยเลยนะเว้ยมึงโดนทั้งทองสุกทั้งนมผงทอดกระถินแน่มึงไปทำนมผงเขาไว้แสบมันถึงเวลาเอาคืนเขาแล้วเขากลับมาแล้วเหรอคะอันนี้หนูถามเลยเขาอยู่ตลอดไหมเขาอยู่ตลอดแต่มึงไม่รู้ไงคือเขารอวันที่มึงตกต่ำอ่ะเขาจะเดินมาเหยียบพลาดปูกระชอนเลย
เขาใส่ยับโดนแน่แล้วมึงก็อย่าลืมนะว่ามึงทำอะไรกับใครเขาไว้บ้างอ่ะใช่ปะล่ะก็ถูกพี่ทั้งทองสุกทั้งนมผงแล้วเดี๋ยวมีโอเวอร์เลดี้มาอีกพี่ชมบอกว่างั้นช้อนมันก่อนเลยพี่ชมอ่ะนะใช่พี่ก่อนจะช้อนใครอ่ะเข้าเมืองก่อนคุณชมมึงปล่อยมันไปเถอะไอสัตว์อสูรนั่นน่ะมึงปล่อยไอ้เหี้ยนั่นไปเถอะอย่าไปพูดชื่อมันนะอย่าไปพูดชื่อมันที่ไหนนะอุ้ยนามสกุลอะไรนะชมพูนามสกุลอะไรนะวิเศษวรเวทครับอุ้ยนามสกุลใครนะมันหมดแล้วมันหมดมันตกรุ่นแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมันก็เป็นแค่อีป้าเพิงที่วันวันตื่นมาเสร็จปุ๊บนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยกับผัวเหมือนอีบ่นเหมือนอีป้าแก่ๆใช่เวลาตื่นมาหน้ามันมันหัวมันมันเสียเลยอ่ะด่าเสียเลยอ่ะไม่เคยทำให้ภูมิใจเลยและไอ้นี่ก็บอกว่าอยากได้อยากให้ชมพู่กับควีนอยู่เป็นกำลังใจโอ้ยมึงดูสองคนนั้นเอาอะไรที่ไหนอะขนาดมึงอยู่ในเมืองทุกวันมึงยังไม่เอาเหี้ยอะไรเลยแล้วมันจะไปเอาอะไรอะมันไม่อยู่ในเมืองมันถึงเวลาแล้วไอ้เจี๊ยบที่มึงจะต้องถอยมาทำหน้าที่ส่วนกลางเอาแล้วใช่ไปเป็นหมอไหมแล้วก็ปล่อยออควีนเออแล้วให้เขาอยู่กันเองอย่าเลยครับนะอย่าเอาไปเลยครับพี่จะดีเหรอพี่วันนั้นกูคุยกับซัมเมอร์3วันมึงยังไม่อัปเดตกันเลยมึงคิดว่าจี้ป่ะล่ะมันจริงๆแล้วมันอัปเดตพี่แต่มันอัปเดตข้างนอกไงหนูจะรอให้มันเข้ามาอัปเดตข้างในไงพี่มันจะได้แบบใช่ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างใดๆเลยตกแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ถามกลับเลยว่าแล้วทำไมไม่เอาคนที่เขาแบบพร้อมตลอดมาคุยเอาแล้วทำไมต้องให้ซัมเมอร์มาคุยอะอันนั้นหรอพี่อันนั้นหนูไม่รู้เลยอะว่าซัมเมอร์คุยอะไรกับพี่บ้างหมายถึงว่าหมายถึงแบบทำไมถึงไปคุยอะไรเงี้ยคือเขามาขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของออลควีนกับแนวทางการปฏิบัติพี่ก็แนะนำไปเสร็จปุ๊บผ่านไป3วันเงียบหายแล้วเสร็จปุ๊บก็มี2คนมาถามว่าคุยอะไรกันเหรอ แล้ววันนั้นกูคุยเป็นชั่วโมงพี่บอกไปแล้วว่ามึงอะต้องเริ่มเล่นบ้างครับอ้าวกูเข้าใจเดี๋ยวต่อไปเจี๊ยบจะไปพัฒนาให้มันดีขึ้นครับพี่ไม่อย่าทำทรงไม่พอใจเจี๊ยบมันคือเรื่องไม่เหรอพี่มันคือเรื่องจริงอย่ากำมัดมันก็มึงดูวันมึงดิวันมึงขึ้นรถไปกับใครบ้างเออเอาเวลามาพัฒนาแก๊งก่อนไอ้น้องเพราะจะจี๊ยบนะครับถ้าเรื่องขึ้นรถไปกับใครบ้างอ่ะอันนี้ผมเพิ่มอีกหนึ่งเสียงครับเห็นไหมล่ะไอ้จอนยังรู้เลยคนนอกรู้ดีครับวงในรู้มืออ่ะถูกคนนอกรู้ดีแต่วงในอ่ะรู้มือถูกครับผมเคยบ่นจิ๊บเจี๊ยบไปแล้วครับเรื่องนี้เจี๊ยบไม่สนหรอกเจี๊ยบสนครับเจี๊ยบก็มีเปลี่ยนแปลงกันบ้างขอแค่มีคนเมาด้วยเอาดีจอนอยู่คู่สิผมบ่นไปเยอะแล้วครับเรื่องที่มันไปชวนจิ๊บเจี๊ยบไปชวนคนอื่นเข้าแก๊งแต่เขาบอกว่าขอคิดก่อนครับผมบอกที่เขาขอคิดก่อนมันก็เห็นแก๊งออกคุยเหมือนไม่ใช่แก๊งครับโอ้มันคือเรื่องจริงใช่ครับดูทองสุกเดชถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่โดนใบนะนั่นแหละกูแก๊งหญิงล้วนแล้วโหดด้วยนี่เป็นไงอย่าหงอยอย่าหงอยเมื่อก่อนนะออควีนนะโหดเว้ยเพราะว่ามันมีไฟเว้ยแต่พอมันแบบมันอยู่มาเรื่อยๆมันก็แบบทำตัวแบบคือไฟมันไปอยู่ที่อื่นแล้วไงเข้าใจปะอยู่บนรถคันอื่นอยู่บนรถแก๊งอื่นแล้วหยวนเบาเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีบ้างปะปาแวะไปบ้านใครก็ต้องมีสัก 2-3 คนแหละวะออควีนไปยืนอยู่บ้านคนอื่นเขาอะ ไปกับใครก็ไม่รู้ดีไม่ดีรถ4แม่งมาเป็นแพ็คเกจไอ้แฟนตาติกโฟไอสัตว์เอ้ยดินน้ำลมไฟเลยเฮียช่วยบอกหลานกูให้เป็นคนได้ไหมเจี๊ยบบอกมันทีได้ไหมถือว่าพี่ขอเหรอวะหนูบอกแล้วพี่แต่หนูก็บอกแล้วไงมันเป็นมาสคอตแก๊งพี่มันต้องทำสร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆที่ฟาร์มใช่ที่ฟาร์มมาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเลือนทั้งในทั้งนอกเอ๊ะโอเคเอาอย่างงี้ตกลงหนูจะยอมถ่ายรวยๆให้พี่มั้ยอันนั้นให้ลูกศิลาเป็นคนถ่ายครับอันนั้นน่ะถ่ายอะไร4450น้องชายลุงอ่ะครับลุงค่ะไม่หวัดดีนะกูถ่ายอะไรรวยๆๆๆอ่ะ44450นะครับใช่450ไอสัตว์จงนี่ครับมึงมานี่ดิไอชาติหมา
ครับสวัสดีครับหน่วยงานที่เป็นทุกหน่วยงานแล้วไอ้เหี้ยนี่มึงนี่นะไอ้สัตว์เอ้ยก่อคดีนะมึงอ่ะฮะเอาแล้วไม่ได้ตั้งใจมันเกิดครับนะไอ้โจไปทำอะไรมาวะเอาไปแบบปั่นเล่นกับพวกน้องๆแล้วมีคนเขาได้ยินนะครับแล้วมันเป็นคำพูดที่ไม่สมควรพูดออกไปครับไอ้แล้วโมโหถึงขนาดไล่ออกเลยครับเดี๋ยวนะที่มึงจะไปเก็บเห็ดเพราะมึงโดนไล่ออกตำรวจเหรอครับพี่เชี่ยกูนึกว่ามึงลาพักร้อนระยะลายาวเลยครับพี่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าลาเรียกว่าโดนไล่ออกดีกว่าไม่ทำอะไรมาครับนะมึงพูดอะไรครับผมจะว่าน้องเขาแซวดิเฉยครับว่าใครวะไม่ว่าใครมาวะอ๋อพวกน้องๆที่เป็นตำรวจเหมือนกันแล้วครับพี่อ๋อคือตำรวจเหมือนกันแหละใช่ก็คือเหมือนเล่นเล่นกันมาแบบปกติเลยครับพี่แบบว่าน้องก็ชอบแซวว่าไอ้ตำรวจจริงหรือเปล่างานการไม่ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมาถึงเขาแซวมึงใช่ใช่ครับอันนี้ก็เลยแล้วมึงพูดอะไรวะผมก็ไปแบบก็ปั่นน้องกลับไปว่าแบบว่าก็เดี๋ยวมันก็ครบอะไรที่โดนทำโทษก็เป็นก็เลาะอยากให้เขาออกเหมือนกันอะไรอย่างงี้อะไรประมาณเนี้ยพี่คือยังไงวะแต่ปั่นเล่นนะปั่นเล่นเหมือนแบบว่าก็มันบอกมันไปพูดว่าไม่ใช่มึงไปบอกว่ามึงไม่ได้อยากเป็นตำรวจอยู่แล้วไล่กูออกได้เลยใช่หรอแต่ผมปั่นน้องมันเล่นไงพี่แต่มันมีคนที่แบบไม่ได้เนี่ยไม่ได้แบบว่าเขาจริงจังกับตรงนั้นนะโอ้โหก็เลยยาวเลยครับพี่ยาวจริงเนาะจบกันเนี่ยถึงบอกไงสร้างแต่ปัญหาก็เหมือนไอ้เฮียวุฒิอะเหมือนลูกพี่มันอะมันมาไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมีมันจะอยู่อีกเหรอครับไอ้วุฒิอ่ะไอ้ชาติมานั่นเข้าเมืองด้วยเหรอคะเออนั่นใช่ผมไม่เคยเห็นเลยผมเห็นบางทีมันใส่ชุดตำรวจเดินไปสภาบ้างทำนู่นทำนี่มันอ่ะเออไอ้จอนขอเช็คราคาไอ้นี่หน่อยดิวอทเจมราคาอะไรครับวอทเจมวอทเจมรู้สึกเหมือนจะไป400,000แล้วครับนะ400,000-450,000ครับเม็ดใหญ่เท่าไหร่เม็ดใหญ่ประมาณ1.3-1.4 ล้านแต่บางคนก็จะโยนไป1.5 ล้านแล้วรอราคาลดครับอย่างผมขาย1.5 ล้านเมโลคณะมึงดูในห้องดิกูเบิกไป3 ล้านวันนี้ไปกดวัดเจมมาเห็นละแล้วได้3 เม็ดเลยเหรอกันนะครับพี่ใช่ได้มา3 เม็ดเจอกันกันน้องครับกันนะครับสวัสดีครับนี่ก็ดีนะมีสูตรปะสอนหน่อยมีขอวิชาหน่อยครับนะมองตรงกลางไว้แล้วก็ดูว่าใบที่2ปล่อยออกมาตรงซ้ายหรือขวาหรือกลางเป็นไงงงแล้วก็กดแล้วก็ต้องกดรีบกดหยุดให้ทันก่อนมันจะสับรอบที่2มองไหมมองตรงกลางไว้ภาพอยู่อย่าให้ใบที่2ออกมาซ้ายหรือขวาแล้วก็รีบกดตรงกลางครับพี่คือมันจะมีเศษ1เศษ2กับลูกใหญ่ใช่ป่ะไอ้ลูกใหญ่เนี่ยมันจะถูกเก็บไปใบที่2แล้วมันก็จะถูกปล่อยออกมาใบที่2อ๋อจะแล้วครับนะเรียบร้อยพรุ่งนี้เปลี่ยนวิธีพรุ่งนี้เปลี่ยนวิธีซุปครับน้องจุนเดี๋ยวนะจุนไหนนี่จุนจ้านเวนหนังเข้าเมืองไม่เข้าวอแต่ละคนทำให้คุ้มใจจุนเป็นสภาครับนะฮะจุนเป็นสภายาวเลยเหรอครับยาวมากเพราะว่าเรียกมันกลับมารับใช้ชาติมันติดโทษอยู่ไงก็เลยเรียกมันกลับมาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าคนกูขาดพอดีอ๋อใช่เพราะว่ามันไม่ต้องสอนแล้วไงมันทำงานเป็นเลยแล้วมันดูแลออควีนดีไหมล่ะเขาเพิ่งด่าไปเมื่อกี้มึงยังขึ้นรถไปต่อหน้าเขาอีกเนาะอะไรเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละครับนะเนี่ยแหละออควีนสไตล์ไม่ต้องพูดเยอะทะลุหูขวาไม่ต้องพูดเยอะมีแต่น้ำลายเอาจิ๊บเจี๊ยบไปโบย30 ทีใครอ่ะไอ้บังวันนี้ครับบังเฮ้ยบังกดเจมดิเมื่อวานเป็นไงบ้างไว้บังเมื่อวานยับเลยครับมันปะน่วมเลยครับหาวะหาวะแล้วเอาแต่ละคนมาดูทีมผมก็โคตรแตกเลยครับมันก็ไอ้เชี่ยแบรี่มันควรตีนบังโคตรเท่เลยวะแต่ผมได้เงินฟรีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าตูดแต่แล้วมีใครเข้าบ้างนั่งข้างๆมานั่งบนถังหรอมีแบรี่กับไอ้กูครับเอาแล้วยี่ไอ้เชี่ยแบร์ก็จ่ายอีกล้านนึงเลยใช่ครับเชี่ยแฟงทำไปเพื่ออะไรวะไอ้แบร์หนักกว่านั้นอีกนะอะไรอ่ะเขาต้องเสีย3 ล้านนะมีเดิมพันมีนี่มีแอปมีเดิมพันกัน3 ล้านใช่ไหมนะแล้วก็มีค่าแบ็กลิสต์หมอด้วยโอ้โหครับมาใส่กันในโรงพยาบาลเลยครับคุยทุกอย่างยกเว้นแบ็กลิสต์หมอ
แต่ว่าแบ็คลิสต์หมอแบ็คลิสต์หมอมันตอนนี้เท่าไหร่นะเออมันมีล้านห้าเอ้ยมันมีล้านกับละกับ5แสนนะเรียกว่ารวยดีกว่าล้านกับ5แสนใช่ถ้าเกิดลูปถ้าเป็นลูปถ้าโดนลูปจะ5แสนมั้งไม่ชัวร์อืมนี่นะถ้าแบบว่าเราถ้าผมสมมติว่าผมตีกันนะแล้วผมแทงนาผมเสีย5แสนธนาไม่ได้สู้ครับก็คือคนโดนแทง5แสนคนที่แทงครับ5แสนอ๋อแต่ถ้าเกิดสู้อ่ะน่าจะล้านนึงครับโดนด้วยกันเลยมันแพงไปเปล่าวะแพงครับนะก็ตอนนั้นถ้าคุณนั้นตอนนั้นคุณน้าบอกว่าเพื่อไม่อยากให้ว่าพวกเองไปวนลูปกันในโรงพยาบาลใช่ตอนที่เอควีนมาคุยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์เรียนเนี่ยที่ตอนนั้นมันเกิดการที่ว่ามีการลูปกันในโรงพยาบาลแบบ NDR ไปตีคาเตียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายตอนนั้นแต่ว่ามันมีระบบ2ตัวเข้ามาแก้นี่ก็ถูกเชี่ยแต่กูต้องการแบบนี้แหละต้องการให้คนแบบโรคจิตอย่างพวกมึงวิ่งเข้าไปซัดกันในโรงพยาบาลให้หมอเขาตื่นเต้นนะแบบว้าผู้ชายตีกันอะไรอย่างเงี้ยเขายืนดูทั้งโรงพยาบาลแบบรอถ่ายรูปอ๋อรอถ่ายรูปปรับรอแบ็กนิดเนี่ยนะไอ้สัตว์เอ้ยแต่เมื่อวานหนูได้ข่าวว่าฮามากตอนเรื่องแบ็กลิสอะคุณนะเขาชื่อทีมอะไรนะแอนตี้เฉินกับทีมมึงติดคุกแน่คือหมออะเดี๋ยวแบ็กลิสไปใช่ไหมคุณนะอะแบ็กลิสสองแก๊งแต่ตอนปลดแบ็กลิสอะปลดแบ็กลิสกันผิดแก๊งนี้จ่ายแล้วแต่ปลดอีกแก๊งนึงอะไรเงี้ยไอ้สัตว์จะมาไปเยี่ยวกันแบรี่อ่วมเลย6ล้านข้ามสตอรี่